งานเขียนของผมเริ่มต้นมาจากที่เราต้องการเขียนหนังสือแบบแนวธุรกิจที่ย่อยง่ายด้วยการใช้เรื่องเล่าต่างๆที่ผมได้ไปเจอมาไปทำข่าวมาแล้วก็จากนั้นมันก็เริ่มคลี่คลายไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเรื่องเล่ามันมีมากกว่านี้นี่นามันน่าจะมีเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องธุรกิจด้วยเพราะเราก็เจอคนเจอมุมมองของแต่ละคนก็ไม่ใช่เรื่องธุรกิจเพียงอย่างเดียวก็เลยเอาเรื่องเล่าต่างๆมาเล่ามากขึ้นแล้วก็เพิ่มอารมณ์ขันไปมีทั้งเรื่องธุรกิจมีทั้งเรื่องแรงบันดาลใจเรื่องทั้งเรื่องเล่าต่างๆมีทั้งอารมณ์ขันจริงๆชื่อหนังสือของผมเนี่ยครับคือมันบอกถึงวิธีคิดของผมแต่ละเล่มตั้งแต่มองโลกง่ายๆสบายดีชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายฝันใกล้ๆไปช้าๆคำถามสำคัญกว่าคำตอบให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้ความสุขณจุดที่ยืนอยู่การอ่านจะทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจในการที่ไปทำสิ่งอื่นผมเชื่อว่าตัวอักษรเนี่ยบางครั้งเนี่ยเพียงแค่ประโยคหรือสองประโยคเนี่ยมีพลังมากผมเจอเยอะมากที่เดินมาหาผมแล้วบอกว่าพี่ขอบคุณเรื่องนี้ที่ทำให้อย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเปลี่ยนชีวิตไปยังไงให้เขาอะไรบ้างผมเขียนหนังสือผมไม่เคยคิดอย่างขนาดนั้นว่าผมจะต้องมีพลังที่ทำให้เปลี่ยนแปลงชีวิตใครบางคนแต่ผมรู้ว่าข้อความหรือตัวอักษรไม่กี่ตัวเนี่ยบางทีมันมีผลในช่วงเวลาที่เป็นกุญแจที่ถูกดอกกับเขาในช่วงเวลานั้นและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนผมว่าหนังสือโดยทั่วไปมันสอดคล้องกับสังคมครับสังคมเป็นแบบไหนหนังสือก็จะมาสอดรับกับผมช่วงเวลานั้นอย่างเช่นวันนี้เราก็รู้ว่าบรรยากาศสังคมเป็นยังไงบ้างหนังสือที่ผมคิดว่าน่าจะขายดีในปีนี้กระแสที่จะมาก็คือ1หนังสือการเมืองเพราะมันเป็นหนังสือที่คนต้องการจะรู้ว่ามุมมองว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องหลังมันเป็นยังไงอะไรต่างๆเนี่ยครับ2ก็คือว่าหนังสือแนวของการให้กำลังใจให้ความหวังหนังสือธรรมะเพราะคนต้องการพอความขัดแย้งก็รู้สึกว่าต้องการทางออกอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเองเย็นลงแล้วก็3ผมรู้สึกว่ามันมีหนังสือแนวหนึ่งที่เกิดขึ้นคือคนเริ่มต้องการเรื่องอาชีพอิสระการใช้ชีวิตมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองถ้าจะลาออกจากงานจะไปทำอะไรดีนะนั่นนะต้องการมุมมองพวกนี้ผมว่าแนวหนังสือ3แนวนี้น่าจะมาผมรู้ว่าวันนี้โลกแห่งตัวอักษรมันมีไปอยู่ที่ต่างๆเยอะมากมายแต่หนังสือเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับที่อื่น เหมือนกับเรากินอาหารที่ไหนมันก็ไม่มีความสุขเท่ากับกินอาหารที่บ้านผมรู้สึกว่าหนังสือเนี่ยมันบรรยากาศนั้นจริง